บายดี FC แฟนครับวันนี้ยู่ร้านส้มตำบุญรอดครับถ้าบุญบ่หลายบ่รอดได้ครับพี่ครับร้านส้มตำบุญรอดครับอยู่จังหวัดไหนครับน้องบัวลำพูบ่ครับมาเบิ่งเพิ่นตำครับตำ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 แล้วก็ใส่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 ตำ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 อู้ใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปอู้เร็วขนาดครับในหนึ่งนาทีนี่สามารถตำได้88ครกครับตำ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 ลงไปครับพร้อมน้ำเชื้อหน่อยยายโอ้ยคล่องอีเนาะตำ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 ไปพึกพึกโอ้โหเส้นบักฮุงมือนึงนี่เบิดบักฮุงประมาณจักตันครับพี่รู้ไม่ได้นับแน่นครับบอสบอครับโอ้โหโอ้โหเป็นแต่แซ่บแต่พี่น้องหืมลำไส้แตกจว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 กโอ้ในประมาณ1นาทีนะครับพี่เขาตำเสร็จแล้วนะครับมีเบิดเลยทั้งตำบักฮุงตำบักแตงตำไข่ตำข้าวปุ้นตำปลาตำโด่งมีเบิดเลยโอ้โหตำหอยโข่งหอยแข็งมีเบิดเลยพี่น้องโอ้โหสุดยอดเลยครับเร็วอีหลีมีหยังเบายงตำหางอีบอกเฮ้ยเบายงจากกำลังสะอ่อนพี่น้องนี่ครับส้มตำบุญรอดครับมีเบิดเลยครับเมนูอาหารเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งครับว่ามีปิ้งหยังแน่ปุ๊อันนี้เขาเอิ้นว่าผู้ไก่บ่ครับปอดไก่ย่างผู้อ๋อสุดยอดอีหลีพี่น้องเอ้ยบาทมื้อนึงเบิดประมาณจักพันโตครับไก่นี่50โตครับ50โตบ่ขายโตจักบาทครับนี่180เนาะมกหยังครับนี่มกใส่ปลานิ่มครับมกใส่ปลานิ่มบ่อันนี้ให้ไล่เนาะครับผมโอ้สุดยอดเลยมกใส่ปลานิ่มเบิ่งพี่น้องปลาพี่น้องปลาปลานิ่มนี่พี่น้องหือนี่นี่อบไว้อยู่กับพี่โอ้โหโอ้โหเมตาแซ่แบบนี้อีหลีปานินนี่พี่น้องวืบนี่ครับนี่ไก่นี่พี่น้องไก่โอ้สุดยอดอีหลีมาก่อนเวลามาก่อนเวลาเหมือนนี่ครับหิวก่อนหิวก่อนย่างใส่ยังครับนี่ใส่อ้อนครับใส่หมูครับโอ้โหย่างใส่อ้อนหมูครับนี่แหละล้านบุญรอดครับถ้าบุญบ่รอดบ่ได้กินเอ้ต้องมีบุญจังได๋มากินนี่ครับกองไก่โอ้ล้านบุญรอดสุดยอดพี่น้องเอ๋ยทั้งไก่ทั้งป่าเลี้ยงไล่กันอยู่ครับโอ้นี่ละร้านบุญรอดมกใส่ปลาเนาะมกขีมกใส่ปลานิ่นมกขีปลานิ่นให้ไล่ของร้านปล่อยผ้ามาเบิ่งปล่อยผ้ามาเบิ่งตำบักฮุงแล้วปิ้งปลาปลาดนี่ครับมาเบิ่งอีกครับผู้คนมาสั่งต่ำหลายหลายครับพี่น้องเอ้ยโอ้ครับมาต่ำคือเรา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 สุดยอดเลยครับสมต่ำบุญรอดได้เนี่ยครับไก่ไก่ขนาดพ่อออกไข่แล้วก็ยังมาเบิ่งมาถ่ายครับพ่อเคยมาป่ะครับหลานเคยมาเลยค่ะมาแซ่บเป็นตะแซ่บจัดเสื้อพี่ดีรัดรัดจัดสะอาดสะอ้านดีค่ะไทยมากกับมากด้วยค่ะที่น้องบัวลำพูส่งตำบุญรอดค่ะครับถ้าบ่มีบุญบ่บ่รอดค่ะบุญรอดนี่จะพาไปเบิ่งไก่ย่างนําค่ะเนี่ยไก่ย่างนี่เห็นบ่มีมีห่อหมกนําเนี่ยไก่ก็เป็นตะแซ่บตะแซ่บทั้งไก่ทั้งปลาเด้อเนี่ยเนี่ยๆๆเห็นบ่ครับเนี่ยพอเบิ่งทั้งทั้งห่อหมกอีหยังเนาะเนี่ยห่อหมกหมกหยังเนาะค่ะหมกหมกไข่ปลาให้ไล่ให้ไล่ให้ไล่ครับเห็นเลยน้ำไล่โอ้เป็นตาแสบเนาะตัวครับนี่มีอ๋อห่อหมกไข่ปลาหมกเป็นตาแสบในคนคนหมกก็สวยสวยเนาะครับเนี่ยเป็นบอนะนี่ก็คืออาหารท้องถิ่นที่ว่าน่าจะใหญ่ที่สุดส้มตำไก่ย่างน่าจะใหญ่ที่สุดในอำเภอในจังหวัดหนองบัวลำพูด้วยค่ะเมื่อกี้สิไปอุทยานหอยหิน150ล้านปีครับคนก็แน่นหนาก็คิดว่าตรงนี้ก็เป็นช่วงที่คนไทยก็เริ่มออกมาเดินทางท่องเที่ยวเห็นบ่มองนี่ยังมีหอยแข้งหมดเด้เนี่ยโอ้หอยหินล้านปีแต่ว่านี่คือหอยแข้งเด้อหอยแข้งกับหอยนางรมเด้อค่ะครับใครใครสิกินย่ําหอยแข้งใครสิกินย่ําหอยนางรมมาไงได้เนาะครับแม่นก็มีหมูหยอนําเด้อหมูหยอหมูหยอแล้วก็แคบหมูแคบหมู
หมูยออร่อยใช่ไหมคะมีไหมคะในโต๊ะอ๋อในโต๊ะมีอันนี้หยิบไปได้ไหมเดี๋ยวค่อยไปคิดอ๋อเดี๋ยวค่อยไปจ่ายเดี๋ยวมีในโต๊ะมีใช่ไหมคะอ๋อถ้างั้นเพิ่มนะอันนี้เอาไว้โต๊ะยกนี่ก็คือนี่ก็คือแคบหมูด้วยค่ะหรือว่ากากหมูทอดนะคะแล้วก็เขาบอกว่าก็คือมันคือกันด้วยค่ะทั้งอุบลกับอีกแบบนึง อันนี้ของทั้งอุดรทั้งหนองบัวลำพูก็จะเป็นแบบนี้ด้วยค่ะหมูหย่อหมูย่อหมูย่อหมูย่อเขาบอกว่าแซ่บแซ่บด้วยเดี๋ยวต้องลองไปชิมเมืองว่าสิแซ่บซ้ำใดสิแซ่บปันใดครับผมค่ะนี่แหละครับก็คือบรรยากาศนี่เห็นบอเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศโต๊ะหม่องนางเนี่ยหม่องนางนี่ก็เต็มเห็นบอสะอาดสะอ้านเห็นบอเต็มแมนสะอาดสะอ้านหานั่งหากินเนาะค่ะแมนมาเห็นไหมนี่เห็นไหมตำรวจก็มากันโอ้ตำรวจกับแม่นี่ไปถามผอ.สมชายสิคะว่าท่านชิมแล้วแซ่บแค่ไหนท่านเคี้ยวแล้วอย่าเพิ่งไปเลยโอเคครับดังนั้นก็ตอนนี้นะคะเราก็ทานแค่หมูไปก่อนนะคะ แล้วก็จะพาท่านมาชิมนี่ข้าวปุ้นกับมี่ด้วยค่ะข้าวปุ้นข้าวเหนียวผักสดๆด้วยค่ะแซ่บบ่ทานว่าแซ่บบ่พี่บิวนี่โตมาจากสุรินทร์ได้ล่ะค่ะสุรินทร์ศรีสะเกษนำเด้อค่ะตัวอะไรบ้างครับย่างครับทานไปดูครับนี่ค่ะสุรินทร์กับศรีสะเกษค่ะโอเคครับพี่น้องครับนี่แหละครับก็คือบรรยากาศของการมากินข้าวครับแต่ว่ายางไปส่วนใหญ่ก็สิเป็นกินอาหารว่างกันครับนะครับมีอาหารว่างเนาะครับตอนนี้ครับคือกินอิ่มแล้วนะครับนี่ครับสิเมื่อแล้วบ่ครับนี่กินอิ่มแล้วบ่ครับอ๋อยังบ่แม่อ๋อถึงแม่นะครับถึงแม่ครับพ่อดมโหนี่คือกินอิ่มแล้วแต่เนาะครับอิ่มแล้วบ่อาหารว่างอาหารว่างเนาะข้าวเหนียวครับโอ้ของแท้เด้อนี่เด้อข้าวเหนียวยังไม่ได้นำมาลงครับนะครับนี่ครับพามาอีกเอาทุกโต๊ะมั้ยล่ะพามาอันนี้ FC โอ้อันนี้ได้รับรางวัลแต่งตัวทุกมื้อได้รับรางวัลคู่มื้อเอาไปไว้เก็บไว้ใส่ครับเปลี่ยนเนาะเอารถมาใส่ไปเนาะสุดยอดเลยได้รางวัลทุกมื้ออันนี้กลับมาจากทางโคราชตอนนี้อาหารยังบ่ลงครับอาหารยังบ่ลงนะครับโต๊ะนี่ก็ยังบ่ลงคือกันเนาะไม่กินข้าวปุ้นเนาะหลายคนก็กินหน่อยแท้อ๋อนี่ครับบรรยากาศลานบุญรอดครับอยู่นะครับบุญรอดปลาเผาไก่ย่างครับพี่น้องดูหนองบัวลำพูครับกับบรรยากาศแบบอีสานบ้านเฮาครับตำบักฮุงปิ่งไก่นะครับได้กินข้าวแล้วป่ะครับนี่ยังไม่ได้กินเลยค่ะว่าคือจังได๋สิได้กินรอค่ะต้องรอเราต้องรอคิวนะคะรอคิวเนาะคนสวยรอคิวเนาะคนสวยก็ต้องรอคิวพร้อมโต๊ะนี่ก็ยังได้แต่ขอปุ่นครับอย่างดีไปกินน้ำนะครับนี่ละครับเอ้าพี่น้องเดี๋ยวสิมาไล่เห็บเบิ่งใหม่กับบรรยากาศของการกินข้าวที่ร้านบุญรอดครับ FC เบายงสวัสดีครับอาล่างสะอ่อนครับเดี๋ยวเฮามาไล่สดเนาะวันนี้เนาะขอบคุณครับร้อยมีประกอบกันครบกันเนาะครับจัดหน้าใครพี่น้องเบิ่งนะครับพี่กันเบิ่งครับครับผม